ัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @signmoneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วง9ทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02673-3888หรือ www.kasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creationและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังในการไปกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเชิญได้เลยนะครับส่วนคำถามยังฝากมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับในยามตลาดผันผวนแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะลงทุนกับตัวเองในการหาความรู้เรื่องการลงทุนนะครับถ้ามีอยู่แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนก็อาจจะแสดงว่าเรายังรู้ไม่มากพอยังรู้ไม่ลึกพอนะครับตลาดลงได้ก็ขึ้นได้ถ้าตลาดพลิกกลับมาเราจะมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์นะครับจากการที่ตลาดอาจจะพลิกกลับได้อย่างไรนะครับรวมทั้งหุ้นที่คาดว่าจะมีความน่าสนใจในช่วงครึ่งหลังของปีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะได้รับอานิสงส์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่ม ICT ที่ล้อไปกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคสำคัญที่จะใช้ในการสกรีนนะครับรวมทั้งการหาสัญญาณที่จะหาสัญญาณซื้อหาสัญญาณขายรวมทั้งการเลือกจังหวะในการลงทุนหุ้นต้นเทรนด์นะครับทั้งหมดนี้จะรวมกันอยู่ในงานเดียวโดย3วิทยากรในเวทีเดียวแต่ขึ้นเวทีทีละท่านนะครับขึ้นเวทีทีละท่านเข้มข้นสุดขีดครับงานนี้ก็คือรวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3งานจะมีในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้เต็มวันนะครับณโรงแรมโฟร์วิงกรุงเทพสุขุมวิท26นะครับเจาะลึกสุดใจกลุ่มไฟแนนซ์โดยคุณเอ๋ธนเดชรังสีธนานนท์กลุ่ม ICT โดย
คุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์และปิดท้ายด้วยเทคนิคอลบายกัจจังสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคโดยอาจารย์กัจจังคุณชยศจีวังกูลนะครับทั้ง3ท่านนี้มาพบกันในเวทีเดียวแต่ขึ้นเวทีทีละคนอย่างเข้มข้นนะครับในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้เต็มวันตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 17:00 น.ณโรงแรมโฟร์วิงกรุงเทพสุขุมวิท26นะครับจำกัดจำนวนเพื่อความเข้มข้นขีดสุดนะครับสนใจทักไลน์มาที่พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUSMoney Plus ติดกันตรงตัวหรือที่เบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus วันนี้ครับเป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888หรือ www.gasikornassets.com นะครับคุณผู้ฟังครับบลจ.กสิกรไทยเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานหุ้นไทยอย่างดีสงครามการค้ากระทบจำกัดแนะทางเลือกลงทุนแบบผสมชูกอง K-Plan 2 K-Plan 3ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาดด้วยบลจ.กสิกรไทยขอนำเสนอทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะในหุ้นเพียงอย่างเดียวอาจเลือกลงทุนกับกองทุนที่มีนโยบายแบบผสมแทนได้แก่กองทุนเปิด K-Plan 3ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองแต่ยังต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงส่วนผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางอาจเลือกลงทุนกับกองทุนเปิด K-Plan 2ซึ่งจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นรองลงมาโดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ที่เหลือจะลงในตราสารหนี้ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Asset Contact Center 02673-3888 02673-3888ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับความน่าสนใจในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมวันนี้ผมเชิญผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.กสิกรไทยคุณกิติคุณธนรัตนพัฒนกิจให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับมองยังไงกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็กับประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยเอ๊ะถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยหรือเปล่าครับคุณกิติคุณครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าสถานการณ์ของเรื่องสงครามการค้าหรือว่าเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับที่ก่อตัวขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะลุกลามไปจนถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบการเงินการลงทุนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ยก็ปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะปรับตัวลงมาเกือบ 20% แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับที่ก็ปรับตัวลงต่ำกว่า 1,600 จุดไปบ้างแล้วตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วความกังวลเนี่ยเป็นความกังวลในระยะสั้นนะครับต้องยอมรับเพราะว่าเรื่องเทรดวอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลว่ามันอาจจะมากระทบในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถ้าเกิดเทรดวอร์ขึ้นและรุนแรงขึ้นจริงๆนะครับในระดับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเขาพูดกันถึงที่ประมาณสัก 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมาตรการแรกที่เขาประกาศตอบโต้กันอยู่แต่ว่าก็มีการขยายความว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยทางสหรัฐก็อาจจะขยายวงเงินตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเทรดวอร์ตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกอาจจะถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยต้องค่อยๆจับตาดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ประกอบกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับมันก็ดึงเงินบางส่วนออกจากตลาดเกิดใหม่นะครับ Emerging Market เนี่ยก็มีเงินที่ไหลออกไปด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัย 2-3 เรื่องที่เข้ามากระทบการเงินการลงทุนในช่วงที่ผ่านมานี้ครับฟังดูแล้วเรื่อง Trade War คงจะต้องเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในระยะยาวเลยนะครับครับเมื่อครู่แต่ถึงตลาดหุ้นไทยก็เลยอยากจะทราบมุมมองการลงทุนในครึ่งหลังของปีทางบลจ.กสิกรไทยเองเนี่ยมองแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปียังไงเป้าปลายปีที่เคยมองไว้ยังคงเดิมหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับคุณกิติคุณครับครับต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจัยพื้นฐานนะครับในประเทศไทยบ้านเราเนี่ย
ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป้า GDP ต่างๆก็ยังคงอยู่ที่ 4% กว่าเช่นเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสงครามการค้าหรือว่าเม็ดเงินที่มันไหลออกเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเป็นความกังวลระยะสั้นเท่านั้นตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับการลงทุนต่างๆนะครับที่ทางภาครัฐจะทยอยลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีอยู่เนี่ยทางบจ.กสิกรไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับเป้านะครับเพราะเชื่อว่าพื้นฐานเศรษฐกิจหุ้นไทยเนี่ยยังคงดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายปลายปีเนี่ยเรายังมองอยู่ที่ระดับ 1,800-1,850 จุดอยู่นะครับอยู่บนพื้นฐานของระดับ PE ที่ประมาณ 16.3-16.8 เท่าแล้วก็การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ระดับ 10% เราก็ยังเชื่อว่าจุดนี้น่าจะยังได้อยู่ครับครับยังคงเป้าดัชนีปลายปีไว้เท่าเดิมนะครับเท่าเดิม1,800-1,850 จุดนะครับถูกต้องครับด้วยระดับ PE 16.3-16.8 เท่าและคาดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนประมาณสัก 10% นะครับถูกต้องครับทีนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างเพราะว่าผู้ลงทุนก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับความเสี่ยงถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับบางคนรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับบางคนรับความเสี่ยงได้ปานกลางแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าพูดถึงผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับคุณกิติคุณมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนไม่ได้หรือว่าพูดง่ายๆก็คือรับความเสี่ยงได้ต่ำนั่นเองถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับรับความผันผวนไม่ได้หรือรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำเนี่ยมีกองอะไรที่น่าจะเหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มนี้บ้างครับคุณกิติคุณครับจริงๆถ้าพูดตรงๆเลยสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยนะครับหรือรับความผันผวนในช่วงระยะสั้นแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องแนะนำลงทุนตราสารหนี้อย่างเดียวเลยนะครับหรือแม้อาจจะต้องลงทุนตราสารเงินด้วยซ้ำไปนะครับแล้วถ้าเป็นตราสารหนี้นะครับพอมีกรณีศึกษาไหมครับว่าถ้าเป็นของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยตกลงเป็นกองไหนครับโอ้สำหรับตราสารหนี้ของบลจ.กสิกรไทยเรามีอยู่หลายกองเลยนะครับสามารถเข้าได้ตั้งแต่เคมันนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะลงเหมือนกองทุนตลาดเงินนะครับผันผวนต่ำมาก NAV ไม่ติดลบรายวันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปลงมีต่างประเทศได้นิดหน่อยเนี่ยก็ยังมีอย่าง KSF Plus ครับก็สามารถลงทุนได้หรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะลงทุนเทอมฟันก็ยังสามารถลงทุนได้เช่นเดียวกันตรงนั้นก็ รับทราบผลตอบแทนที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันแล้วก็ยังมี KFIX Plus กองทุนเปิด K ตราสารหนี้ Plus ของบลจ.กสิกรไทยอีกกองหนึ่งด้วยใช่ไหมครับครับสำหรับตัว KFIX Plus ตัวนั้นก็อาจจะเป็นตราสารหนี้ที่ระยะยาวขึ้นไปนิดนึงนะครับซึ่งก็อันนั้นก็อาจจะสำหรับผู้ลงทุนที่พอจะทนความผันผวนได้นิดๆหน่อยๆด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าพอมันลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็มีความเหวี่ยงของ NAV อยู่บ้างครับแต่ว่าในกรณีแรกที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยก็คือสำหรับผู้ลงทุนที่อาจจะรับความผันผวนแทบจะไม่ได้เลยครับถ้าเป็นผู้ที่รับความผันผวนแทบจะไม่ได้เลยหรือรับความเสี่ยงได้ต่ำมากๆนะครับ คุณกิติคุณแนะนำเป็นกอง K Money กับกอง KFS Plus นะครับถูกต้องครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเข้าเทอมฟันเลยด้วยซ้ำไปนะครับจากทางบลจ.กสิกรไทยนะครับและคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำๆแล้วก็รับความผันผวนไม่ได้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยควรทำยังไงกับกองหุ้นครับเนี่ยจริงๆเรามองว่าจังหวะนี้นะครับสำหรับผู้ลงทุนที่พอรับความผันผวนได้นิดๆหน่อยๆ นะครับจริงๆมันยังมีอย่างกองไม่ว่าจะเป็น K-Pan 2หรือ K-Pan 3ครับนะครับซึ่งเป็นกองทุนผสมลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์เนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ K-Pan 2เนี่ยครับสามารถลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้นะครับแล้วก็หุ้นแต่ว่าหุ้นเนี่ยสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนสูงเนี่ยลงทุนได้ไม่เกิน 30% เนี่ยครับนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ดีอันนี้คือ K-Pan 2ใช่ไหมอันนี้คือ K-Pan 2ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงได้ไม่เกิน 30% ถูกต้องครับครับผลตอบแทนย้อนหลังของกอง K-Pan 2นี่เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับผลตอบแทนย้อนหลังของ K-Pan 2นะครับย้อนหลัง3ปีนะครับให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 3.15% ต่อปี 3.15% ต่อปีนะครับถูกต้องครับอันนี้ย้อนหลัง3ปีของกอง K-Pan 2นะครับถูกต้องครับแล้วกอง K-Pan 3เนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างสัดส่วนสักเท่าไหร่ครับระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงกับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำครับครับสำหรับ K-Pan 3นะครับก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาจาก K-Pan 2อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยประมาณสัก 50% ถึง 55% โอ้ครึ่งๆเลยครึ่งๆนะครับไปครึ่งนึงก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผันผวนต่ำนะครับ K-Pan 3เนี่ย
ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.99% ต่อปีให้ผลตอบแทนย้อนหลังนะครับเฉลี่ย3ปีย้อนหลังอยู่ที่ 4.99% ต่อปีนะครับถูกต้องครับสำหรับ K-Pan3 นะครับถูกครับอันนี้คือสล็อตสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำหรือผู้ที่รับความผันผวนไม่ค่อยได้นะครับถ้าจะลงตราสารหนี้ก็เป็น K-Money KFS Plus นะครับหรือว่าเทอมฟันต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะลงกองหุ้นเพียวๆคุณกิติคุณก็ไม่แนะนำเป็นกองผสมดีกว่าไหมนะครับก็เลยแนะนำเป็นตระกูล K-Plan ก็คือ K-Plan 2กับ K-Plan 3นะครับถูกต้องครับอันนี้เป็นกลุ่มสำหรับย้ำนะครับสำหรับผู้ที่รับความผันผวนไม่ได้หรือรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้ผมขยับมาถึงอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนี้อาจจะรับความผันผวนได้รับความเสี่ยงได้สูงสักหน่อยเนี่ยนะครับถ้าชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมลงกองไหนยังไงได้บ้างครับคุณกิติคุณครับครับก็ถ้าเป็นสำหรับหุ้นไทยนะครับจริงๆแล้วเราทางบลจ.กสิกรไทยเองก็มองว่าจังหวะที่หุ้นปรับตัวลงมาอยู่ที่ในระดับ 1,600-1,650 จุดแถวๆเนี้ยจริงๆแล้วเป็นจังหวะที่ถ้าผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนได้นะครับก็แนะนำให้เริ่มทยอยเข้าลงทุนได้แล้วสำหรับในส่วนของหุ้นไทยนะครับซึ่งทางบจ.กสิกรไทยก็มีกองทุนอย่าง K Equity นะครับซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่แล้วก็กระจายลงทุนในหลากหลายหมวดอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่เรียกว่าเป็นกองทุนแนะนำของบจ.กสิกรไทยอยู่ณตอนนี้K Equity หรือกองทุนเปิด K หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยใช่ไหมถูกต้องครับกองนี้เน้นหุ้นใหญ่เป็นหลักใช่ไหมครับถูกครับผลงานย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมานะครับทำได้อยู่ที่ 9.09% ต่อปี 9.09% ต่อปีนะครับถูกต้องครับในอันนี้คือเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีนะครับถูกครับกองทุนเปิด K หุ้นทุนหรือว่า K Equity นะครับนอกจากกองนี้แล้วมีกองอื่นอีกบ้างไหมครับครับแล้วก็สำหรับผู้ลงทุนที่อาจจะอยากไปลงทุนในต่างประเทศนะครับก็มีกองทุนหุ้นต่างประเทศเช่นเดียวกันที่ตอนนี้เนี่ยทางบลจ.กสิกรไทยมีมุมมองเป็นเชิงบวกครับต่อ2กลุ่มประเทศหลักๆนี้อยู่ก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มหุ้นจีนหุ้นจีนเนี่ยหุ้นจีนตกลงเป็นกองไหนว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหจีนก็ถูกมองว่าเอ๊ะเปิดสงครามการค้ากับสหรัฐอยู่นะเดี๋ยวก็ดูอ่อนๆผ่อนตามเดี๋ยวก็ดูใช้ไม้แข็งต่อกันเนี่ยนะฮะหุ้นจีนเนี่ยไม่เสี่ยงเกินไปใช่ไหมครับคุณกิติคุณก็จริงๆต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยังรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นแล้วก็เป็นหุ้นตลาดเกิดใหม่ด้วยอย่างหุ้นจีนแต่ที่เหตุผลที่ทางบจ.กสิกรไทยเรามีมุมมองเชิงบวกอยู่ณปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเรามองไปที่ปัจจัยพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจในประเทศจีนเนี่ยที่เรายังมองว่ามีการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในระดับ 6% กว่าๆเนี่ยน่าจะยืนระยะได้อีกหลายปีนะครับแล้วก็เรื่องของ New Economy ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเมืองจีนเนี่ยนะครับมันน่าจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจประเทศจีนให้ยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับเราก็เลยมีมุมมองเป็นเชิงบวกครับนะครับแล้วก็กองทุนที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับก็คือกองทุนเปิด K China ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เน้นการลงทุนทั้ง H Share นะครับหุ้นจีนที่ไปจดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงครับแล้วก็มีบางส่วนที่สามารถลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในเมืองจีนอย่างเซินเจิ้นหรือว่าอย่างในเซี่ยงไฮ้ได้เช่นเดียวกัน H Share ด้วยแล้วก็ A Share ด้วยนะครับถูกต้องครับนี่คือกอง K China หรือกองทุนเปิด K China หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยนะครับถูกต้องครับนะครับและย้ำว่าสำหรับผู้ที่รับความผันผวนได้สูงนะครับถูกครับหรือรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับครับกอง K China เนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังสักเท่าไหร่ครับครับสำหรับ K Chinaนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีนะครับได้อยู่ที่เฉลี่ย 12.63% ต่อปี 12.63% ต่อปีนะครับถูกครับนี่เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีนะครับครับ K China 12.63% ต่อปีนะครับครับนอกจากกองทุนหุ้นจีนอย่าง K China แล้วเนี่ยถ้ายังอยากจะไปลงทุนต่างประเทศอีกเนี่ยยังมีกองอื่นมาให้เป็นตัวเลือกอีกด้วยไหมครับคุณกิติคุณครับครับสำหรับอีกหนึ่งกองทุนนะครับหรือกลุ่มประเทศที่ทางบลจ.กสิกรไทยชอบและมีมุมมองเป็นบวกก็คือกลุ่มหุ้นยุโรปนะครับเรามองว่าหุ้นยุโรปเนี่ยยังสามารถเติบโตกันภายในได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระดับราคานะครับ PE เนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของโลกแล้วก็ระดับค่า PE ของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆในยุโรปยังออกมาเป็นเชิงบวกอยู่โดยเฉพาะในส่วนของค่า PMI
ครับตัวนี้ PMI ก็คือ Purchasing Manager Index เนี่ยหรือว่าดัชนีที่เขาใช้ชี้วัดว่าผู้จัดการของบริษัทต่างๆเนี่ยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือมีการลงทุนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังอยู่ในระดับสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่ายุโรปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่ค้าของอเมริกาแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกมาตรการทางการค้าตอบโต้กันไปมาอีกด้วยใช่ไหมครับคุณกิติคุณอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ยังต้องคอยดูติดตามต่อไปนะครับแต่เรายังเชื่อว่าผลกระทบณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมาที่ยุโรปค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆถ้ากลับไปย้อนดูเรื่องของเทรดวอร์ที่ทางสหรัฐเป็นตัวตั้งตัวตีขึ้นมาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามุ่งไปที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เขามีเรื่องของขาดดุลการค้าอยู่นะครับแล้วก็จะลามไปถึงเรื่องของสินค้าและเมื่อลิขสิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในเมืองจีนนะครับแต่ว่ากับยุโรปเองเนี่ยเรื่องพวกนี้อาจจะยังไม่ใช่ประเด็นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลยยังมองว่าภูมิภาคยุโรปเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ดีอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาค้าขายกันเองนะครับในยุโรปเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับในเรื่องของเทรดวอร์ตัวนี้ด้วยครับตกลงถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นยุโรปเป็นกองไหนครับเนี่ยครับสำหรับทางบจ.กสิกรไทยนะครับเรามีกองทุนที่แนะนำอยู่ก็คือกองทุน K Europe กองทุนเปิด K European หุ้นทุนของบจ.กสิกรไทยนะครับครับกองนี้เนี่ยลงในยุโรปแบบกระจายขนาดไหนแล้วก็สเปคหุ้นที่ไปลงเนี่ยเล็กกลางใหญ่ยังไงครับกอง K Europe กองนี้ครับจริงๆปัจจุบันกองนี้นะครับน้ำหนักส่วนใหญ่จะไปลงทุนอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วนโยบายเนี่ยของผู้จัดการกองทุนนะครับกองแม่ที่เราไปลงทุนเนี่ยกองหลักเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องลงแต่หุ้นใหญ่หุ้นกลางหรือหุ้นเล็กเขาเน้นเลือกหุ้นที่มีคุณภาพมีอัตราการเติบโตสูงนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปลงทุนครับแล้วก็ลงทุนกระจายตัวอยู่ในหลากหลายประเทศในยุโรปนะครับอังกฤษก็มีในเยอรมันก็มีครับครับกอง K ยุโรปผลตอบแทนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับกองทุน K ยุโรปนะครับ3ปีย้อนหลังเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 9.10% ต่อปีผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีอยู่ที่ 9.10% ต่อปีนะครับถูกต้องครับนี่คือกอง K ยุโรปนะครับกองทุนเปิด K European หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยนะครับเอาละครับนี่คือสรุปกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้และก็รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับถ้าเป็นกองทุนหุ้นไทยคุณกิติคุณแนะนำเป็นกอง K Equity กองทุนเปิด K หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยนะครับแต่ถ้าอยากจะไปลงกองต่างประเทศคุณกิติคุณแนะนำ2กองนะครับกองแรกไปลงทุนที่หุ้นจีนก็คือ K Chinaกองทุนเปิด K China หุ้นทุนนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเฉลี่ยแล้ว 12.63% ต่อปีและกองทุนเปิด K European หุ้นทุนนะครับหรือว่า K Europe เนี่ยจากบลจ.กสิกรไทยผลตอบแทนย้อนหลังต่อปี 9.10% ต่อปีถูกต้องนะครับถูกต้องครับก็เป็นกองหุ้นไทย1กองนะครับแล้วก็เป็นกองหุ้นต่างประเทศ2กองที่จีนแล้วก็ที่ยุโรปนะครับทีนี้ครับถ้าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก่อนจะลงทุนก็ต้องอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วก็ต้องเข้าใจนโยบายในการลงทุนดูผลตอบแทนย้อนหลังแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะรับได้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะรู้รายละเอียดของแต่ละกองเพิ่มเติมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับคุณกิติคุณครับครับสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงที่บลจ.กสิกรไทยเลยหรือว่าธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับครับ K Assets Contact Center 026733888นะครับ026733888หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับคุณกิติคุณครับได้ครับสามารถเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดกองทุนต่างๆนะครับได้ที่ www.gasikornasset.com ได้เลยwww.gasikornasset.com ก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกิติคุณธนรัตนพัฒนกิจผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.กสิกรไทยให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ Benz Starfact ขอเชิญท่านสัมผัสความแตกต่างเนื้อใครกับ Mercedes-Benz GLC คันที่ใช่ทุกสไตล์ที่เป็นคุณตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ให้คุณทดลองขับ GLC ทุกรุ่นเปิดประสบการณ์ทุกสไตล์ที่เป็นคุณพร้อมฟังก์ชันการใช้งานสุดล้ำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนด้วยข้อเสนอที่ใช่ที่สุดที่ Benz Starfact ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ณโชว์รูม Benz Starfact ดินแดงสอบถามเพิ่มเติมโทร02-248-6699 02-248-6699 เอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง
ก้าวทันการลงทุนกับบล.จ.กสิกรไทยโทร02673-3888หรือ www.kasikornassets.com Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และ Infra Funden เวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @ moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ